สวัสดีครับผมโค้ชนาทีนัทชัยนาทีพรพันรัตน์วันนี้ผมจะพาทุกสมาชิกทุกท่านและท่านผู้สนใจที่กำลังจะสมัครสมาชิกสีกรุงบล็อกเกอร์นะครับมาชมวิธีการเช็คเบี้ยและทำใบเสนอราคาคอมแพร์ไพร์นะครับเริ่มเบื้องต้นนะครับให้ท่านเข้า Google นะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าสีกรุงนะครับแล้วก็กดค้นหาสิ่งแรกที่ท่านจะพบนะครับให้ท่านพบตรงนี้นะครับสังเกตให้แม่นนะครับ .co.th เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเว็บหลักของบริษัทเมื่อท่านพบแล้วให้ท่านคลิกได้เลยครับเข้ามาครั้งแรกสุดท่านจะพบกับเฮียสีกรุงอรุณสวัสดีชูมือประกาศความมั่นคงของบริษัทที่เปิดมาแล้วตั้งแต่ปี2553มีสมาชิกมากกว่า 20,000 ขอโทษครับ 72,500 คนนะครับยอดขายปีที่ผ่านมาเกือบ 2,000 ล้านให้ท่านเข้าตรงนี้นะครับระบบสมาชิกโดยการป้อนรหัสของท่านเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะป้อนรหัสสมาชิกของผมคือ AM00047871 คือผมสมัครเป็นคนที่ 4,781 นะครับผมสมัครเมื่อวันที่16กันยายนนะครับล็อกอินก่อนนะครับผมสมัครเมื่อวันที่16กันยายนนับถึงปีนี้ก็คือ1ปีปัจจุบันมียอดสมาชิกมากกว่า 72,500 คนท่านคิดว่าบริษัทสีกรุงบล็อกเกอร์มีความมั่นคงมากขนาดไหนนะครับมั่นใจได้ครับเลือกอยู่ทีมงานโค้ชนาทีท่านจะได้รับสิทธิต่างๆมากมายท่านสามารถสมัครต่อท้ายรหัสทีมงานของผมได้ทุกคนนะครับท่านจะได้รับสิทธิเดียวกันผมจะเป็นผู้แนะนำและตอบคำถามของทุกท่านนะครับขอโทษครับเข้าหัวข้อผิดเข้าหัวข้อผิดกลับออกไปก่อนลูกกลับออกไปก่อนแจ้งงานภาคสมัครใจเดี๋ยวนะครับผมเข้าหัวข้อผิดขอโทษครับเข้าหัวข้อนี้ครับเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาก่อนแจ้งเบี้ยลูกค้าติดต่อยืนยันเพื่อยืนยันเบี้ยกับพนักงานอีกครั้งอันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม Compare Price นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีอยู่2หัวข้อสีฟ้านะครับเช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรุ่นรถนะครับส่วนสีเขียวทำใบเสนอราคาจากรหัสรถผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านเข้ารหัสทำใบเสนอราคาเช็คเบี้ยจากรุ่นรถนะครับเพราะท่านจะได้เบี้ยที่ชัดเจนเลยว่ารถของท่านรุ่นไหนไม่ต้องไปค้นหาเยอะเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับตัวอย่างนะครับให้ท่านเลือกนะครับเลือกยี่ห้อรถท่านก็เลื่อนไปครับผมขอยกตัวอย่างนะครับรถของผมเองครับรถของผมเป็นรถพระเอกเคนธีรเดชนะครับนะครับ MN นะครับนิสสันตอนแรกว่าจะคลิก Lamborghini เนาะแต่ก็ไม่ไหวละเนาะ Lamborghini ผมจอดอะผมขับน้อยเพราะว่าไปไหนมาไหนผมก็สบายๆอยู่กับบ้านทำงานต่อมารหัสรุ่นรถนะครับรุ่นรถก็เลื่อนลงมานะครับเรื่องลงไปเลยครับนี่ครับน้องมีนานะครับลูกชายผมต่อมารุ่นย่อยครับรุ่นย่อยครับเครื่อง 1200cc ต่อมาปีของรถนะครับรถของผมปี2012ครับทุนประกันรถครับผมจะเลือกเท่าไหร่ดีผมก็ใส่มาสมมุติผมเลือกที่ทุน 300,000 ตึ๊ด300,000 บาทโอเคครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเลื่อนลงดูข้างล่างทุนประกันรถนี้นะครับเราไม่สามารถเลือกราคาเลือกทุนที่ราคาสูงกว่าตลาดได้เป็นต้นว่ารถ Nissan March ของผมคันนี้ปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่ 350,000 เนาะผมก็ต้องเลือกทุนต่ำกว่า 350,000 ผมไม่สามารถเลือกทุน 400,000 500,000 ได้นะครับต่อมานะครับให้เป็นระบุค้นหาแบบพิเศษไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี้แล้วก็กดคำว่าค้นหานะครับตรงนี้นะครับจะมีคู่มือเช็คเบี้ยมือใหม่ควรรู้นะครับอยากจะรู้ว่าอะไรให้ท่านคลิกขึ้นมาอ่านนะครับลองคลิกขึ้นมาอ่านดูกันก่อนก็ได้เนาะผมจะคลิกให้ทุกท่านอ่านดูเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับตอนนี้เอกสารกำลังโหลดอยู่อันนี้ก็จะเป็นตารางคุ้มเปรียบเทียบความคุ้มครองนะครับท่านก็เลื่อนลงมาดูจะมีคำนิยามต่างๆนะครับจะเป็นรหัสรถนะครับท่านจะต้องเรียนรู้ซึ่งผมมีการจัดสร้างคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ขอให้ทุกท่านคลิกเข้าดูในทุกคลิปของผมนะครับเพื่อความเป็นมืออาชีพในธุรกิจหรือในความเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างแท้จริงนะครับ
ส่วนนี้เป็นคู่มือเช็คเบี้ยระบบเช็คเบี้ยนะครับให้ท่านคลิกขึ้นมาอ่านลองคลิกให้ท่านดูก็ได้เนาะวันนี้พอมีเวลาขอให้ท่านลองชมกันดูว่าผมคลิกอะไรขึ้นมาบ้างในระบบสีกุ้งในระบบสมาชิกออนไลน์ของสีกุ้งบล็อกเกอร์มีทุกๆอย่างรองรับสมาชิกมากกว่า 72,500 คนทุกๆท่านแค่คลิกอ่านดูชมท่านก็จะได้รับความเข้าใจในทันทีเพราะระบบนี้ให้ท่านทำงานง่ายนี่คือวิธีการนะครับคำนวณเบี้ยคอมแพร์ไพร์นะครับหรือไฟล์ภาพนะครับท่านสามารถถ้าท่านดูคลิปวิดีโอของผมแล้วไม่ท่านเข้าใจท่านสามารถเข้ามาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ทำตามรายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อสักครู่ผมทำหัวข้อที่1คือเลือกยี่ห้อรถรุ่นรถรุ่นย่อยเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ปีใส่ทุนในนี้ผมก็ต้องมาทำหัวข้อที่2นะครับเลือกแพ็กเกจพอเข้าใจเนาะถ้าพอเข้าใจผมกลับไปที่ออนไลน์ผมก็มากดค้นหาตึกระบบจะทำการค้นหาให้ผมนะครับเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะเขียนว่าประเภท1เป็นการทดลองใช้นะครับเนื่องจากว่าประเภท1เนี่ยรุ่นมันเยอะมากหลายบริษัทเยอะมากฉะนั้นรายละเอียดที่ขึ้นมาจะเยอะมากนะครับอันนี้นะครับผมไม่ได้เลือกแพ็กเกจนะครับก็เป็นศูนย์แพ็กเกจบริษัทจะระบบจะทำการประมวลผมไม่ใช่ผมเองนะครับให้ท่านเลื่อนมาดูนะครับผมจะขออนุญาตเลื่อนให้ท่านชมท่านจะเห็นว่าอันนี้นะครับในช่องแรกนี่จะเป็นคุ้มบริษัทคุ้มภัยประกันคุ้มภัยโปรโมชั่นชื่อ First Loss บริษัท Axa ชื่อโปรโมชั่น Axa Safe D บริษัทสยามซิตี้ชื่อโปรโมชั่น One Price กลุ่ม5ซ่อมอู่ต่อมานะครับบริษัทคุ้มประกันคุ้มภัยชื่อโปรโมชั่น First Loss แล้ว First Loss ตรงนี้ต่างกับ First Loss ตรงนี้อย่างไรให้ท่านมาดูนะครับอันนี้คือความเสียหายต่อตัวรถ 100,000 หรือทุนประกันรถ 100,000ถ้าตรงนี้เขียนว่าตามทุนประกันภัยก็คือตามทุนที่เราระบุคือ 300,000 ตรงนี้เขียนตามทุนประกันภัยก็คือตามทุนที่เราระบุ 300,000 ดังนี้ก็คือความเสียหายต่อตัวรถ 200,000 ขอโทษครับทุนประกันรถ 200,000 ท่านจะเห็นว่าเบี้ยจะต่างกันวิธีการดูโปรแกรมนี้นะครับเบี้ยถูกสุดจะอยู่ซ้ายมือสุดจะอยู่ช่องแรกนะครับแล้วก็จะไล่ไปทางขวามือแพงขึ้นดูนะครับอันนี้ก็แพงขึ้น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 ถ้าผมดูจากแค่4บริษัทนี้ผมก็จะเห็นแล้วว่าถ้าผมจะเลือกเบี้ยที่ถูกต้องมาดูรายละเอียดด้วยนะครับตรงนี้นะครับความเสียหายส่วนแรกไม่มีเห็นไหมครับตรงนี้เขียนว่าไม่มีนะครับตรงนี้ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 5,000 บาทหรือมีดีๆหรือมีดีดัก 5,000 บาทอันนี้ความเสียหายส่วนแรกไม่มีดังนั้นก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อเลือกจ่ายให้ท่านดูอย่าดูแค่ตัวเลขตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะตัวเลขตรงนี้เบี้ยถูกครับแต่มีดีคืออะไรครับดีคือรางวัลครับดีคือผลรางวัลที่บริษัทมอบให้กับผู้ขับขี่รถทุกท่านก่อนที่จะทำการจ่ายเบี้ยด้วยการทำส่วนลดให้ท่านเลยนะครับเบี้ยนี้จริงๆมันต้อง 14,000 15,000 กว่าเนาะบริษัทลดเหลือ 10,000 ต้นๆถือว่าเป็นเบี้ยที่ถูกมากนะครับในกรณีที่เกิดท่านไม่ชอบมีดีท่านก็ไปเลือกซื้อเลือกชมเฉพาะตัวที่ไม่มีดีเท่านี้ยังไม่พอครับอันนี้แค่4บริษัทท่านสามารถเลื่อนลงดูได้อีกเพราะทั้งหมดมีถึงกี่หน้าครับมีถึง8หน้าต่อมานะครับเลื่อนลงมาดูนะครับอันนี้คือประกันชั้น1เนาะถ้าท่านเลื่อนไปดูในหน้าที่2เบี้ยที่ได้มาก็จะแพงขึ้นอันนี้ขออนุญาตแนะนำให้ท่านชมนะครับแนะนำให้ท่านชมเลื่อนมาดูในหน้าที่2แล้วเลื่อนขึ้นไปดูกันจะเห็นว่าจะเป็นบริษัทที่ต่างกันไปจะเป็นเทเวศเป็นชื่อโปรโมชั่นว่า Eco Car One Priceอันนี้เป็นเจ้าพญาชื่อโปรโมชั่นว่าแคมเปญรถเก๋งกลุ่ม5เครื่องไม่เกิน 1,200cc อันนี้เป็นของบริษัทกรุงเทพ IOE ประกันภัยชื่อโปรโมชั่นว่า Eco Car ท่านจะเห็นว่าอันนี้เป็นของบริษัท Exa Safe D แต่อันนี้มีดีๆอยู่นะครับอันนี้ไม่มีดีๆเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่มีดีๆเห็นไหมครับไม่มีดีๆอันนี้ก็ไม่มีดีๆฉะนั้นท่านที่ไม่ชอบมีดีๆก็เลือกเฉพาะไม่มีดีๆได้ท่านเลื่อนลงมาชมนะครับเบี้ยอันนี้จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นฉะนั้นเบี้ยที่อยู่หน้าแรกตรงนี้จะเป็นเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับแต่เราสามารถคลิกดูได้นะครับถ้าในกรณีที่ท่านชอบอันไหนท่านก็ทำใบเสนอราคาได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการต่อมานะครับให้ท่านเลื่อนลงมาดูนะครับนอกจากประกันภัยชั้น1แล้วยังมีการประกันภัยประเภท2บวกเหมือนเดิมครับทุนประกันภัยตั้งแต่ 200,000 เป็นต้นไปอันนี้คือ2บวกทุน 200,000 เพราะเต็มทุน
เต็มทุนคือทุน 200,000 เป็นต้นไปนะครับ 200,000 300,000 400,000 อะไรก็ว่ากันไปแน่นอนครับช่องที่อยู่ทางซ้ายสุดต้องเป็นเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับผมจะเลือกให้ท่านดูของบริษัทเอ็กซ่านะครับเบี้ยแค่ 8,000 กว่าบาทแต่จะมีดีๆตรงนี้นะครับความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 2,000 นะครับอันนี้ก็มีความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์อันนี้มาเลื่อนดวนอย่างนี้ครับของประกันคุ้มภัยนะครับชื่อโปรโมชั่นว่า2 plus SK 2หรือ2บวก SK 2นะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าจะไม่มีดีๆนี่คือทุนประกันรถนะครับ 200,000 บาทไม่มีดีๆเบี้ยนะครับรวมพรบ.เห็นไหมครับเบี้ยรวมพรบ.อยู่ที่ 8,645 บาท60สตางค์เป็นเบี้ยที่ถูกมากนะครับสำหรับประกัน2บวกทุน 200,000 ต่อมานะครับท่านเลื่อนมาดูอีกอย่างที่เรียนให้ทราบครับเราจะมีหลากหลายหน้าท่านคลิกไปดูครับมีทั้ง21หน้าโอ้โหประกัน2บวกเต็มทุนอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นต่อมามาดูประกัน2บวกแบบธรรมดารถผมนะครับรถธรรมดาอันนี้คือทุนต่ำกว่า 200,000 ก็จะเป็นทุน 100,000 นะครับผมขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นะครับให้ทุกท่านเห็นเบี้ยราคารถยนต์ในหน้าเดียวนะครับอันนี้จะเป็นของบริษัทเอเชียแน่นอนครับย่อช่องที่อยู่ซ้ายมือสุดย่อมเป็นเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับอันนี้เป็นทุน 100,000 นะครับมีความเสียหายต่อตัวรถ 2,000 ก็คือมีดีๆเบี้ยเต็มรวมพรบ.นะครับ6545ต่อมานะครับเป็นเอ็กซ่าชื่อโปรโมชั่นสมาร์ทไดฟ์55คือประเภท5 2บวก1นะครับคือรถญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปตามชื่อโปรโมชั่นนะครับอันนี้ยังมีความเสียหายต่อตัวรถส่วนแรก 2,000อันนี้มีความเสียหายต่อส่วนรถส่งส่วนแรก 2,000 ถ้าเราไม่อยากมีอันนี้ไม่อยากมีดีๆเราก็คลิกไปหน้าที่2ครับไปชมหน้าที่2ว่าหน้าที่2เขามีอะไรให้มีดีๆหรือไม่มีดีๆมีดีดักหรือไม่มีดีดักนะครับถ้าท่านที่ชอบความเสียหายต่อส่วนแรกต่อตัวรถท่านก็เลือกซื้อได้เลยมาดูนะครับอันนี้นะครับมีดีๆเห็นมั้ยครับความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถ 2,000 ความเสียหายต่อส่วนแรกตัวรถ 2,000 เห็นมั้ยครับที่ผมลากคุมฟ้าอันนี้ครับเขียนว่าไม่มีพอไม่มีปุ๊บอยากจะรู้ว่าชื่อบริษัทอะไรท่านเลื่อนขึ้นมาอ่านได้นะครับอ๋ออันนี้เป็นของไทยประกันภัยครับ2บวกครับ2 plus นะครับเลื่อนลงมาดูครับโอ้โหเบี้ยต่ำมากเลยครับท่านทุนคุ้มครองรถยนต์เสียหายและไฟไหม้นะครับ 100,000 เห็นไหมครับทุนซ่อมรถเรานะครับต่อมาเบี้ยรวมพรบเบี้ยจริงเพิ่งจะ 7,100 รวมพรบ645เป็น 7,745 ถูกมากเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับส่วนลดสมาชิกท่านจะจ่ายเงินจริงๆถูกกว่านี้อีกอันนี้เป็นประกันภัยชั้น5หรือที่เราเรียกว่า3บวกเต็มทุนเต็มทุนคือทุน 200,000 ขึ้นไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับช่องทางซ้ายมือสุดย่อมต้องเป็นเบี้ยที่ถูกที่สุดท่านมาดูครับอันนี้เป็นแคมเปญประเภท3บวกนะครับของบริษัทเทเวศประกันภัยอันนี้นะครับช่องที่ถูกที่สุดก็มักจะมีดีๆท่านลองมองนะครับมีดีๆ 2,000 เบี้ยเต็มรวมพรบ.อยู่ที่รวมพรบ.นะครับ 7,344 นะครับอันนี้ก็มีดีๆอันนี้ครับของประกันคุ้มภัยครับไม่มีดีๆท่านลองมาชมนะครับไม่มีดีๆนะครับเบี้ยเต็ม 7,299 รวมพรบ.แล้วเป็น 7,944 ต่อมานะครับท่านเลื่อนลงมาดูอันนี้ถือว่าถูกแล้วนะครับรถผมได้เบี้ยที่ถูกลงอันนี้นะครับจะเป็น3บวกธรรมดาทุนประกันภัยต่ำกว่า 200,000 หรือที่เราเรียกว่าทุน 100,000 3บวกทุน 100,000 ครับแน่นอนครับว่าช่องทางซ้ายมือสุดยอมต้องเป็นเบี้ยที่ถูกที่สุดเบี้ยที่ถูกที่สุดมีดีๆไหมอันนี้มีดีๆ 2,000 เห็นไหมครับอันนี้มีดีๆไหม 2,000 ช่องนี้ครับ3พาร์ท SK ไม่มีดีๆเห็นไหมครับความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถผมคุมฟ้าให้ทุกท่านชมเนาะไม่มีดีๆเห็นไหมครับพอไม่มีดีๆมาดูเบี้ยครับ 6,199 บาทถูกมากเลยรวมพรบ.เพิ่งจะเป็น 6,844 ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกสีกรุงโบรกเกอร์ท่านจ่ายเงินจริงๆไม่ถึง 6,844 นะครับค่าสมัครเพียง250บาทท่านจะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุมูลค่า 200,000 บาท1ฉบับนะครับเท่านั้นยังไม่พอท่านเลือกซื้อประกันรถหรือพรบ.รถของท่านท่านก็จะได้รับส่วนลดสมาชิกได้ลดเท่าไหร่โทรศัพท์หาผมครับแล้วผมจะแจ้งให้ท่านทราบคุ้มครับบอกท่านได้คำเดียวว่าคุ้มเห็นไหมครับว่าตอนนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3อันนี้ยังมีชั้น3อีกนะครับเมื่อกี้เราไล่ลงมาข้างบนเนาะชั้น1ลงมาเป็น2บวกเต็มทุน2บวกธรรมดา3บวกเต็มทุน3บวกธรรมดาไล่มานี่เป็นประกันภัยประเภท3ท่านจะเห็นแล้วว่าโปรแกรมคอมแพร์ไพรส์หรือโปรแกรมเช็คเบี้ยและทำใบเสนอราคา
มีรถทุกรุ่นทุกคันมีเบี้ยทุกอย่างให้กับท่านเห็นไหมครับว่าอันนี้นะครับลองมาเลื่อนดูนะครับอันนี้นะครับอินทระสุดคุ้มอาโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดย่อมต้องอยู่ทางซ้ายมือสุดเห็นไหมครับเบี้ยเบี้ยจริงๆ 1,800 รวมพรบเพิ่งจะเป็น 2,000 กว่าบาทเบี้ยจริงๆ 1,854 รวมพรบเพิ่งจะเป็น 2,000 กว่าบาทถูกไหมครับถูกมากมากโอ้ชื่อโปรโมชั่นก็จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้กรณีของอาคาเนชื่อโปรโมชั่นแคมเปญมินิอันนี้ของจามพยาชื่อแคมเปญ All New เห็นไหมครับพอท่านรู้แล้วว่าโปรโมชั่นไหนท่านได้ชอบท่านชอบท่านก็เลื่อนลงมาดูนะครับสุดละเห็นไหมสุดยอดไหมครับชื่อโปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่นต่อมาท่านจะต้องการทำใบเสนอราคาท่านก็ก๊อปภาพแล้ววางได้เลยครับไม่งงนะครับท่านก็ก๊อปอันนี้ผมขออนุญาตทำตัวอย่างให้ท่านชมอันหนึ่งนะครับสมมติผมเลือกโปรโมชั่นนี้ละกันผมชอบอันนี้ถูกมากผมก็เลือกอันนี้ครับผมก็ก๊อปเลยนะครับปึ๊บผมลากสีฟ้าครับปึ๊บแล้วผมก็ทำการเซฟไฟล์นี้ไว้ขอโทษครับเซฟภาพนี้ไว้กด copy เห็นไหมครับแล้วผมก็ไปเข้าไลน์หรือไปเข้าไฟล์เอกสารผมก็เอาภาพนี้ไปก๊อปแล้วไปวางเห็นไหมครับท่านจะได้รับรายละเอียดตรงนี้ครบถ้วนนะครับไม่งงนะครับแล้วถ้าเกิดท่านต้องการเปรียบเทียบบริษัทท่านสามารถอย่างนี้ได้นะครับท่านติ๊กนะครับสมมติท่านติ๊กอันนี้1นะครับท่านติ๊กอันนี้2ท่านติ๊กอันนี้3ติ๊กอันนี้4แล้วติ๊กเปรียบเทียบนะครับแล้วท่านก็กดคำว่าเปรียบเทียบปึ๊กนะครับท่านทำการเปรียบเทียบระบบกำลังโหลดอยู่เห็นไหมครับว่าระบบจะโชว์ขึ้นมาให้ท่านเห็นชัดเจนเลยว่าความเสียหายอะไรเป็นอะไรนี่ครับเห็นนะออกใบเสนอราคาท่านก็คลิกตรงนี้หลังจากที่ท่านทำการเปรียบเทียบแล้วนะครับท่านก็เลื่อนลงมาดูเห็นไหมครับจะมีรายละเอียดความคุ้มครองว่าความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัยอันนี้ให้ 500,000 นี่2ล้าน1ล้าน 500,000 เห็นไหมครับความรับผิดชอบต่อตัวรถ 100,000 300,000 300,000 ความเสียหายต่อส่วนแรกต่อตัวรถ 5,000 เห็นไหมครับเมื่อท่านอ่านรายละเอียดจนครบแล้วความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายเมื่อท่านอ่านจนครบแล้วเห็นไหมครับอันนี้จะมีชื่อบริการเสริมเห็นไหมครับพอท่านได้ตรงนี้ปุ๊บท่านก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาท่านมาแล้วท่านก็คลิกทำใบเสนอราคาปึ๊กนะครับระบบกำลังประมวลผลอยู่กำลังโหลดอยู่ง่ายไหมครับออกใบเสนอราคาอ๋อต้องระบุเลขที่ทะเบียนรถยนต์ผมก็ลองระบุให้ท่านดูนะครับยอหญิงถอถุงโอเคพอระบุปุ๊บก็ออกใบเสนอราคาระบบกำลังโหลดให้ท่านอยู่อีกช่องทางหนึ่งนอกจากคอมแพร์ไพร์แล้วนะครับท่านสามารถส่งภาพกรมธรรม์เดิมให้เจ้าหน้าที่สีกรุงทั้ง25สาขามากกว่า500ท่านเช็คเบี้ยให้ท่านได้นะครับท่านลองมาดูใบเสนอราคาเห็นไหมครับใบเสนอราคาจะกำหนดเมื่อวันที่ไหนวันที่นี้ครับคือวันที่ผมทำรายการคือวันที่30เห็นไหมครับจะมีเลขคิวนะครับแล้วท่านก็เลื่อนลงมาดูนะครับจะมีชื่อบริษัทเห็นไหมครับนี่ครับจะมีชื่อเลขทะเบียนรถมีชื่อบริษัทที่เมื่อสักครู่เราเลือกนะครับซึ่งบริษัทนี้ใบเสนอราคาจะทำให้ท่านได้3ใบท่านก็เลื่อนลงมาดูเห็นไหมครับอ๋อ4บริษัทด้วยนะครับพอท่านรู้แล้วว่าใบเสนอราคาอยู่ตรงนี้ปุ๊บท่านก็มากดเซฟแล้วก็ปริ้นเห็นไหมครับวิธีการทำเอกสารและใบเสนอราคาง่ายไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่ครับท่านก็ปริ้นตรงนี้ออกมาท่านจะกดเซฟนะครับจะกดปริ้นได้ทั้งหมดไม่ยุ่งไม่ยากง่ายมากไหมครับชัดเจนไหมครับกับวิธีการใช้โปรแกรม Comparepipe ในการเช็คเบี้ยและทำใบเสนอราคาไม่งงกันนะครับเรามาดูโปรแกรมภาพที่เมื่อกี้บริษัทกำหนดมาให้แนบไฟล์ไว้ให้นะฮะท่านก็เลื่อนลงมาดูเห็นไหมครับซึ่งวิธีการนะครับจะเป็นเหมือนในคลิปวิดีโอที่ผมแนะนำท่านนะครับท่านจะเลือกรุ่นรถอะไรเลือกรุ่นย่อยอะไรนะครับท่านจะเลือกอายุรถเท่าไหร่นะครับ
วิธีการนับอายุรถนะครับวิธีการนับอายุรถเมื่อสักครู่ของผมรถปี2012เนาะให้นับ2012เป็น1ทันทีนับ1 2013ก็จะเป็น2นับถึงปี2014เป็น3นับถึงปีปัจจุบัน2015ก็จะเป็น4เท่ากับรถผมมีอายุ4ปีนี่คือวิธีการนับอายุรถนะครับไม่งงกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมนี้แล้วไม่เข้าใจสามารถโทรศัพท์หาผมได้นะครับหรือไลน์มาคุยกันได้นะครับผมโค้ชนาทีเป็นวิทยากรเป็นผู้ฝึกสอนให้กับสมาชิกใหม่ของบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์นะครับท่านใดที่สนใจจะสมัครสมาชิกสีกรุงโบรกเกอร์สามารถส่งเอกสาร6อย่างนี้ตรงหาผมหรือทีมงานโค้ชนาทีได้ทุกท่านนะครับถ้าท่านส่งตรงหาผมส่งตรงที่เบอร์โทรศัพท์และไลน์ ID นี้ทุกท่านที่สมัครภายใต้ทีมงานโค้ชนาทีผมจะมีแนวข้อสอบแจกให้ท่านฟรีมีหนังสือมีคู่มือติวสอบแจกให้ท่านฟรีมีคลิปติวสอบบัตรในหน้าแจกให้ท่านฟรีมีเว็บไซต์มูลค่า 7,000 บาทให้ท่านไปเปลี่ยนเป็นรูปเป็นชื่อของท่านของท่าน 100% ส่งให้ท่านฟรีผมจะมีคลิปอบรมออนไลน์ทุกๆหลักสูตรส่งให้ท่านฟรีเรียกว่าอยู่ภายใต้ทีมงานโค้ชนาทีท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาอบรมอีกเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมดผมส่งให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซ่อนแฝงทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมวิธีการใช้ระบบคอมแพร์ไพในวันนี้กลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคลิปอบรมครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ